ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลคชันในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหนังน่าสะสมหนังน่าสะสมในคลิปนี้ก็ยังเป็นหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นตื่นเต้นปนทริลเลอร์และสืบสวนสอบสวนภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้เป็นภาพยนตร์ในปี1991หรือปี1991ถ้าพูดถึงนักแสดงจอมอึดที่มีฉายาจอมอึดนั้นคงหนีไม่พ้นบรูซวิลลิสหลายๆคนมักจะคิดถึงเขาในภาพลักษณ์ของจอห์นแมคเคลนในภาพยนตร์เรื่อง Die Hard แต่ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์แอคชั่นอีกเรื่องที่สนุกไม่แพ้กับ Die Hard ที่อยากให้ทุกท่านได้หามาสะสมครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องThe Last Boy Scout อึดทะลุเพดานบ้านในปี1991ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอดีต Secret Service หรือตำรวจของทำเนียบขาวผู้ที่มีเกียรตินิยมและเกียรติประวัติในการทำงานอย่างดีเด่นแต่แล้ววันหนึ่งเขากลับพบความจริงว่าคนที่เขาไปอารักขานั้นไม่ใช่อย่างที่เขาคิดและหลังจากนั้นชีวิตเขาก็ตกต่ำจนเขาออกจากราชการและมาเปิดบริษัทนักสืบเอกชนกับเพื่อนเมื่อเขาได้รับการไหว้วานให้สืบคดีหนึ่งจากสาวสุดเซ็กซี่จากบาร์โป๊เขาจึงตกปากรับคำเพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จแต่แล้วเมื่อเขาตกปากรับคำทำงานนี้จากสาวระบำโป๊แล้วเขาจึงพบความจริงบางอย่างที่ยิ่งสาวลึกยิ่งอันตรายต่อชีวิตเขาและเขาได้รับรู้ถึงความอัปยศของวงการอเมริกันฟุตบอลในอเมริกาและในการสืบสวนนั้นเขาก็ยังต้องจับมือและร่วมมือกันกับอดีตคอร์ตแบ็กมือหนึ่งในวงการอเมริกันฟุตบอลเพื่อค้นหาความจริงในวงการอเมริกันฟุตบอลว่าเรื่องอัปยศนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีเรื่องราวของชีวิตของนักสืบเอกชนคนนี้ที่ทั้งดำดิ่งลึกแล้วก็เกลียดตัวเองอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เขาก็ต้องต่อให้เขามีปูมหลังที่ไม่ดีเรื่องครอบครัวที่ขื่นขมยังไงแต่เขาก็ต้องพยายามสืบคดีนี้ให้สำเร็จให้ได้และหาความจริงให้ได้ยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันมาลุ้นกันเพื่อให้เขาได้ผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตนักสืบเอกชนคนนี้และอดีตนักอเมริกันฟุตบอลคนนี้ผ่านวิกฤตอันตรายในชีวิตให้ได้ในส่วนของฉากแอคชั่นหายห่วงครับในส่วนของฉากแอคชั่นที่อดพูดถึงไม่ได้ก็ต้องเป็นฉากที่อยู่ในสนามอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ฉากขับรถไล่ล่าถือว่าผู้กำกับคนนี้เขาทำไว้ได้ดีครับแล้วก็เขาผู้กำกับคนนี้ต้องบอกเลยว่ามากประสบการณ์จริงๆและในส่วนของบทสนทนาในภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกว่ากระแทกกระทันอารมณ์กันโอ้โหต้องบอกเลยใช้คำหยาบเยอะแต่ว่าเป็นคำหยาบที่ดูแบบเหมาะสมครับจำเป็นที่ต้องใช้บอกเลยว่าถ้าชมจบแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังโดยเฉพาะฉากจบของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องร้องว้าวเลยครับภาพยนตร์เรื่อง The Last Boy Scout อึดทะลุเพดานบ้านในปี1991นำแสดงโดยบรูซวิลลิส ดามอนเวเยน แดเนียลแฮริส ฮัลลี่เบอร์ลี่ เชลซีฟิลและร่วมด้วยเทเลอร์เนกลอนและเป็นผลงานการกำกับของโทนี่สกอตสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ This ain't no game flashOut there. When they got dragged into the dirty world of sports corruption, got one shot. What am I gonna do? Point at the bad guys and shoot! To get the goods.